ครับบทที่14นะครับการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์เครื่องส่งและเครื่องรับนะครับตัว transmission แล้วก็ receiver นะครับตอนนี้เป็นตัวรับส่งสัญญาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับในส่วนที่เอามาใช้งานนะครับจากรูปนะก็จะเป็นที่เราเรียนเรื่องไมโครเวฟนะครับตอนนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้ทดลองในส่วนของไมโครเวฟนะครับของประเทศไทยและต่างประเทศนะครับก็เป็นตัวใช้งานเหมือนกันนะครับแต่ความเสถียรก็อาจจะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพนะครับของอุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่การใช้งานเหมือนกันนะไม่ต่างกันนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีหัวข้อนะครับในการสอนอยู่3อันนะฮะ3หัวข้อนะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องส่งก็ทําหน้าที่ส่งสัญญาณนะครับเพื่อให้ภาครับนะครับได้รับว่าเราส่งสัญญาณอะไรไปบ้างนะครับในส่วนของภาครับนะครับก็ทําหน้าที่รับสัญญาณอย่างเดียวเลยนะรับสัญญาณแล้วก็แปลงจากสัญญาณที่ส่งมาเป็นจากข่าวสารนะเนาะรับมาจากภาคส่งเป็นรับจากอากาศนะฮะนะครับแล้วก็เอามาแปลงเป็นสัญญาณนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับของเครื่องวัดสัญญาณไมโครเวฟตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดพลังงานนะกำลังงานการส่งนะครับวัดค่า VSWR นะครับอัตราขึ้นนิ่งของพลังงานนะครับค่าวัดนะครับต่างๆนะครับของพลังงานที่ส่งออกมาเพื่อมาวิเคราะห์นะครับว่าสัญญาณมันดีไหมได้ไหมนะครับเพื่อจะมาปรับปรุงของสัญญาณหรือว่าหาทิศทางนะครับของสายอากาศที่ส่งมามีนะครับในการเล็งไม่ใช่เขาจะหันไปทางไหนก็ได้นะจานดาวเทียมที่เราเห็นอยู่ตามท้องทุ่งนาตามตึกตามอะไรเนี่ยเขาไม่ได้หันมั่วนะเขาหันให้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องส่งแต่ทำไมมีหลายอันเสาอาจจะอยู่หลายที่นะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ขึ้นรูปให้ดูนะฮะแต่เราก็เคยเห็นประจำกันอยู่แล้วเนาะพวกจานดาวเทียมที่อยู่ตามเสานะครับครับเรามาเริ่มในส่วนของภาคส่งก่อนนะครับภาคส่งนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับอันนี้เอาที่เราเรียนจากไมโครเวฟนะก็เป็นพื้นฐานหลักเลยที่เอาไปใช้งานจริงภาคส่งก็จะมี power supplyPower supply เนี่ยมันจะไม่ได้จ่ายแค่แรงดันแล้วก็กระแสนะมันจะจ่ายในส่วนของสัญญาณด้วยก็คือในส่วนของข้อมูลข่าวสารก็คือ sine wave กับพันนะครับในเครื่องนี้นะแล้วก็ในส่วนของอันที่2ฟังก์ชันเจนฟังก์ชันเจนก็วัดสัญญาณนะครับที่เราส่งนั่นแหละจาก power supply นั่นแหละอันที่3กันไดโอดกันไดโอดทําหน้าที่นะครับผลิตความถี่ตัวนี้ผลิตได้ตั้งแต่8ถึง12จิกนะตัวนี้นะผลิตความถี่นะต่างกับ power supply นะ power supply ป้อนพลังงานและผลิตสัญญาณข่าวสารให้นะครับอย่าจําสับสนกันนะ4นะครับ terminator ก็เห็นมั้ยเป็นรูปเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยนะครับสีเหลืองๆเนี่ยนะที่มีกราฟสีเหลืองเป็นตัวลดทอนสัญญาณถ้ามันแรงมากส่งแล้วมันไปกวนทะลุกวนเสาอื่นเสาสัญญาณอื่นหรือความถี่อื่นเนี่ยก็ต้องลดทอนให้มันลดลงนะครับ5นะครับ frequency meter ก็ทําหน้าที่วัดสัญญาณวัดสัญญาณตัวนี้วัดได้8จิกถึง 12.9 จิกเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นวัดสัญญาณหลักการวัดสัญญาณของมันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการมีคลื่นเข้ามาเมื่อเกิดการรีโซแนนซ์มันจะดูดคลื่นเข้าไปเข็มมันก็จะตีขึ้นตรงนั้นอ่ะจะทําให้วัดในส่วนของความถี่ตรงนั้นนะครับที่เราได้ปฏิบัติมานะฮะส่วนที่6นะครับสล็อตเดดไลน์นะครับสล็อตนะฮะในส่วนนี้นะครับสล็อตเมชเมนต์เนี่ยไลน์เนี่ยตัวนี้ทําหน้าที่วัดความยาวคลื่นในท่อความยาวคลื่นในท่ออย่างที่เราเรียนเรื่องท่อมามันจะเป็นขั้วบวกขั้วลบก็เป็นไซน์เวฟเข้าไปในท่อนั่นแหละนะครับมันก็เข็มมันก็จะตีขึ้นตีลงตีขึ้นตีลงตามแลมด้านะครับของที่เราคำนวณตามท่อไว้นะครับครับและในส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นสายอากาศมี2แบบฮอนนะฮอนเอนเทนาในปากแต่หรือว่าเรียกปากแต่นี่ที่เราเห็นนี่แหละสีน้ำเงินนี่แหละครับแล้วก็พาราลิกนะครับตัวนี้จะเป็นแบบจานดาวเทียมนะเดี๋ยวมีรูปให้เห็นครับในส่วนภาคแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ power supply อย่างที่บอกไปนะครับ power supply ของเราจ่ายไฟนะครับเป็นโวลต์แล้วก็กระแสเนาะ
แล้วก็ในส่วนด้านล่างปุ่มสวิตช์สีแดงนี่ก็จะเป็นในส่วนของพันแล้วก็ทรายนะครับสัญญาณนะตอนนี้ก็มีสายสัญญาณนะครับเป็นใช้แบบ BNC นะครับตัวนี้แบบล็อกได้นะเห็นไหมตัวนี้จ่ายอยู่ที่0ถึง12โวลต์นะครับแรงดันนะครับที่เขียน5ถึง12เพราะว่าการไดโอดทำงานที่5ถึง12นะฮะนะนิยมใช้แรงดันเท่านี้นะกระแสอยู่ที่100ถึง500มิลลิแอมกระแสเยอะเกณฑ์เยอะก็ไม่ปลอดภัยนะนะครับตัวนี้ในที่เราทดลองเนี่ยนะฮะแจ้งอีกนิดนึงเขาจะลดกระแสลงเพราะว่าเดี๋ยวให้ส่งสัญญาณเป็นไมโครวัตต์นะมันถึงจะน้อยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการใช้งานนะครับถ้าส่งเยอะก็มีปัญหาทางด้านการใช้งานนะครับเพราะความถี่มันสูงนะตัวนี้ก็เป็นของต่างประเทศก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับนะเป็นแบบดิจิตอลในการส่งในส่วนของฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับก็อย่างที่บอกไปนะฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ตอนนี้มันก็จะมีในตัวนะครับที่เป็นสวิตช์สีแดงเนี่ยก็คือตัวผลิตความถี่นั่นแหละนะครับตัวนี้ซายเวฟกับพันนะฮะนี่หรือนี่ฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับคือเครื่องเขาทำมาจ่ายไฟด้วยแล้วก็ป้อนฟังก์ชันด้วยมันก็จบเบ็ดเสร็จในตัวนะครับแล้วก็ล็อกความถี่ไว้ล็อกสัญญาณส่งไว้ที่เหมาะสมนะฮะเครื่องก็สามารถวัดได้นะครับตัวนี้ก็จะใช้ฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของกันไดโอดที่เราเรียนผ่านมาเนาะกันไดโอดก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเหมือนตัวไดโอดเลยนะครับจะมีขั้วบวกและขั้วลบแค่นั้นแหละแล้วก็ผลิตความถี่ตามสเปคที่เขาขายมานะครับเราก็เอาเท่าไหร่8ถึง12กิกนะครับตัวนี้ครับตัวต่อไปก็เป็น Attenuator นะครับ Attenuator ทำหน้าที่นะครับลดทอนสัญญาณของต่างประเทศก็จะอีกรูปแบบนึงเห็นไหมก็จะมีความถี่ลดได้ตามสเปคของความถี่นั้นๆนะครับถามว่าเอามาลดของเราได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าเห็นไหมตัวเล็กๆเนี่ย 0.1 ถึง 1,000 เมกก็ได้แค่1กิกเองนะครับไม่ถึง12กิกนะของเราออกแบบมาพอดีเลย8ถึง12กิกนะครับตัวนี้ลดทอนนะแล้วในส่วนของ PNC Meter นะครับทำหน้าที่วัดความถี่นะครับไม่ใช่ความแรงนะวัดความถี่นะครับว่าเราปรับใน cavity นะครับปรับความถี่มาได้เท่าไหร่ตัวนี้ก็ทำหน้าที่วัดนะในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของสล็อตนะฮะหรือเรียกว่าสล็อตเดดไลน์หรือสล็อตเมชูเมนต์นะไลน์นะครับก็เป็นตัววัดความยาวคลื่นในท่อเห็นไหมเนี่ยมันจะมีการเซาะร่องนะครับเห็นไหมเซาะร่องที่ในท่อนะครับของต่างประเทศก็จะเป็นอีกแบบนึงของเราก็เป็นอีกแบบนึงนะครับของเรานี่ล่องยาวเลยฮะวัดได้ไกลเลยนะของเขาก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้คือวัดก็คือจะเวลาวัดลืมบอกไปมันจะมีโป๊บที่อยู่ตรงนี้นะแย่ลงไปนะแล้วก็คลื่นมันก็เข้าผ่านโป๊บผ่านสาย BNC มาแล้วก็วัดสัญญาณ ครับในส่วนของตัวส่งสัญญาณก็จะมีในส่วนของตัวพวกนี้มานะครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับอันนี้ไม่ใช่เครื่องรับหรอกนะครับนี่ก็เครื่องส่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้ปรับนะฮะให้มันสามารถเข้ามุมได้โค้งงอได้นะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นสายอากาศนะครับแบบสายอากาศแบบฮอนนะครับสายอากาศแบบพาราลิกนะครับเป็นแบบจานนะครับแบบพรก็ได้45องศานะครับแบบจานก็ได้180องศานะครับทิศทางนะครับในส่วนนี้นะครับครับมาต่อกันข้อที่2อุปกรณ์ภาครับนะครับอุปกรณ์ภาครับประกอบไปด้วยสายอากาศนะครับทั้ง2แบบเมื่อกี้นี่แหละสายอากาศแบบฮอนเอนเทน่าและพาราลิกนะครับใช้แบบไหนก็รับแบบนั้นนะครับก็มีใบงานทดสอบด้วยนะว่าใช้แบบนี้ใช้สลับกันเกณฑ์มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วในส่วนของโรเตตนะครับตัวโรเตตหรือโรตารี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหมุนหามุมเหมือนเราไปติดตั้งสายอากาศติดตั้งจานดาวเทียมแล้วก็ต้องหามุมให้ตรงกันถึงจะได้ผลิตภาพสูงสุดหรือจานดาวเทียมที่เราดูอยู่นี่แหละมุมผิดพลาดไม่เกิน1องศาเนาะ
มันก็จะบอกเราก็ต้องมีเครื่องมือในการติดตั้งมุมอาซิมุตมุมก้มมุมเงยมุมกวาดอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นมุมระนาบกับพื้นผิวโลกนะฮะในการหานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นตัวดีเทคเตอร์ตัวดีเทคเตอร์ก็ทําหน้าที่นะฮะแปลงพลังงานคลื่นให้เป็นพลังงานแรงดันนะครับในส่วนของการวัดนะครับวัดสัญญาณเนาะตัวนี้อันแรกเลยก็เป็นสายอากาศสายอากาศเราต้องใช้เหมือนกันเพราะว่าประสิทธิภาพมันจะได้ดีเท่ากันนะครับมันจะได้ดีเท่ากันในการทดลองนะอันนี้ในการทดลองนะครับอย่างเช่นคุณใช้180องศาแล้วคุณไปใช้ตัวรับ45องศาหันมาไม่ตรงพลังงานก็ได้ไม่เยอะจากการทดลองบทที่1นะที่เราเห็นนะครับเห็นไหมต่างกันไม่กี่องศาสัญญาณหายให้ทดสอบตั้งแต่0 15 30เนี่ยหายเลยสัญญาณนะครับ0นี่ได้15ได้พอ30นี่หายเลย45นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับหายนะครับในส่วนของตัวปรับมุมนี่ตัวนี้ปรับมุมตัวนี้นะครับก็ทำหน้าที่ปรับมุม0ถึง360องศานะครับถ้าเป็นของดีๆหน่อยก็จะมีตัวที่เป็นจานแบบสเปียร์เห็นไหมที่เราเห็นนะฮะที่เปิดในสายอากาศให้ดูนะครับแต่ของเราหมุนในแนวแกนถ้าเทียบกับประมาณแกนเนี่ยนะแกน y นะครับ x y นะครับตัวนี้วาดรอบเลยครับตัวสุดท้ายตัวดีเทคเตอร์นะครับตัวดีเทคเตอร์ทําหน้าที่นะครับในส่วนของรับพลังงานความถี่มานะครับแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นรูปสัญญาณคลื่นความถี่มาให้เรานะครับให้เรารับว่าเอ้ยสัญญาณเป็นรูปพันธุ์ที่เราทดลองนะรูปพันธุ์รูปทรายนะครับตัวดีเทคเตอร์ก็ราคาแพงเป็นพันหลายพันเลยตัวนี้นะครับก็เอามารับสัญญาณนะก็ในส่วนนี้ก็จะมีขั้วต่อในการรับก็จะเป็นแบบN-type นะครับ BNC นะครับหรือเป็นแบบหัว SMA นะครับก็ใช้งานในความถี่นี้เหมือนกันและในส่วนของการรับนะครับก็จะมีการปรับแบบ Adjust นี่สามารถ Detector Move นะครับก็สามารถปรับได้เห็นไหมด้านหลังคือตัวปรับใช้ร่วมกับสายอากาศใช้ร่วมกับสายนำสัญญาณ BNC นะครับตัวนี้ปรับได้ปรับหาเพิ่มความแรงอะไรก็ว่าไปนะให้สัญญาณการปรับเนี่ยมันมีตัวข้างในคือตัวสะท้อนนะไม่ใช่ว่ามันมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรนะก็จะเป็นตัวหมุนเพื่อดันไอตัวแท่งเหล็กเข้าออกเพื่อให้ปรับมุมสะท้อนให้ตัวดีเทคเตอร์รับได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้นะฮะแล้วมันทํายังไงก็คือว่าการหมุนเนี่ยก็ปรับตามแลมด้านั่นแหละครับความยาวของคลื่นให้มันแมทกับความถี่เพราะว่าท่อเนี่ยใช่เราออกแบบมาตั้งแต่8ถึง12ชิกก็จริงแต่ว่าไอ้ตรงขึ้นที่มันเราปรับมาอาจจะปรับหมิ่นไปสัก10อย่างเงี้ยสมมติตั้งไว้9เงี้ยปรับไว้10มันแรงไม่พอมันก็ต้องปรับจูนให้มันตรงมันถึงจะแรงถึงจะรับได้ดีนะครับได้มีประสิทธิภาพครับในส่วนของอุปกรณ์วัดสัญญาณไมโครเวฟแล้วก็เครื่องในส่วนประกอบพวกนี้ก็จะมีในส่วนของฟรีควเอนซีมิเตอร์VSWR meter power meter แล้วก็ oscilloscope นะครับตัวนี้ก็ทำหน้าที่วัดพื้นฐานสำหรับสัญญาณนะครับหลักๆนะครับวัดพวกหลักๆนะFrequency meter นะครับก็จะมีในส่วนแบบท่อนำคลื่นนะครับแบบต่อสายนะครับก็มีนะตัวท่อนำคลื่นที่เราใช้นะครับตัวนี้โอเคเลยมันใช้งานได้ตรงกับสเปคเลยแต่ถ้าเป็นพวกเครื่องที่เป็นnetwork analyzer ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็ต้องไปต่อเข้าท่ออยู่ดีนะครับคนนี้ก็ต้องต่อเข้าหัว BNC อยู่ดีนะครับก็ต้องมีการแปลงอีกนะครับแต่ใน lab เราใช้พวกนี้นะครับดีกว่านะแล้วก็ในส่วนของ VSWR นะครับก็ของไทยและต่างประเทศก็ไม่ต่างกันนะฮะนะครับ VSWR ก็เป็น VSWR ที่วัดในส่วนของอัตราขึ้นนิ่งนะครับโวลเตจ standing wave ratio เนี่ยนะครับตัวนี้นะหน่วยเป็นโวลต์นะฮะแล้วก็ในส่วนของวัตต์ก
power meter นะครับก็ใช้ในส่วนของตัว network กับตัวที่เราทดลองได้นะครับตัวนี้นะวัดได้ถึง500มิลลิวัตต์จริงๆแล้วมันเป็นไมโครวัตต์มันเลยวัดไม่ได้เพราะว่าวัตต์มันน้อยมากนะครับเพราะว่าเซฟนักศึกษาไม่ให้โดนในส่วนของคลื่นที่เข้ามาเยอะก็เลยเป็นไมโครวัตต์ด้วยซ้ำนะฮะน้อยมากครับและในส่วนของpower meter นะครับในส่วนของตัวนี้มีรูปให้ดูอีกนะครับก็เป็นของต่างประเทศเนาะที่เอามาใช้งานนะก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่ดีนะครับก็สามารถขึ้นดูในหน้าจอได้อันนี้ก็จะไปใช้ในส่วนที่เราไปทำงานจริงนั่นแหละเครื่องพวกนี้นะครับเขาก็ซื้อมาติดไว้เลยนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อไว้ดูเวลาสัญญาณมันดรอปสัญญาณเป็นเพราะอะไรพวกวัตต์มิเตอร์เนี่ยมันก็จะไปจิ้มทุกพอร์ตที่เราไปต่อนะเฮ้ยถ้าตัวนี้พังพอร์ต1 2 3 4 5เปลี่ยนพอร์ตนี้ส่วนมากมันซ่อมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าส่งบริษัทแล้วก็เปลี่ยนเครื่องให้เลยนะครับที่ผมไม่ทำงานอยู่ไอตัวสวิตชิ่งโทรศัพท์16หมายเลขเขาส่งบริษัทผ่านเครื่องบินนะพวกนี้นะส่งปุ๊บเขาก็ส่งกลับมาเขาซ่อมกลับมาส่งมาให้เรานะครับเราไม่สามารถซ่อมได้เพราะอะไรอุปกรณ์มันฟิกในส่วนที่เขาขายนะครับโดยตรงสุดท้ายครับออสซิลเลเตอร์สโคปนะฮะออสซิลโลสโคปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัววัดสัญญาณความถี่ก็จะมีแบบถ้าวัดทั่วไปที่เราใช้อยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวด้านบนนะครับความถี่ได้แค่300เมกนะครับตัวนี้300เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะเป็นในความถี่สูงก็แล้วแต่ยิ่งสูงมากยิ่งราคาสูงนะครับความถี่เนี่ย14จิกที่มีอยู่ก็2ล้านนะ2ล้านกว่าของคลอง60 20จิกก็10ล้านนะแต่พวกนี้มันของเยอรมันแม่นยำจริงๆวัดได้ดีมากนะครับตอนนี้จีนก็ทำมาเหมือนกันนะครับสโคปก็วัดสัญญาณเนี่ยไซด์เวฟสแควร์เวฟซอทูธอะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสัญญาณที่เอามาทดสอบในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็เอาไปใช้มันได้จริงนะครับตัวนี้นะสุดท้ายนะครับบทที่14นี้ก็ทำมาแค่ข้อเดียวนะครับทำข้อ3ข้อเดียวนะครับทำข้อ3ข้อเดียวนะบทที่14นะครับก็จบในวิชาไมโครเวฟเพียงเท่านี้นะครับ14บทนะครับ